กำหนดเห็นเกิดเห็นดับมีสติมิให้เวทนามาปรุงจิตได้ก็เป็นอันว่าเป็นการป้องกันกิเลสตัณหาไม่ให้บังเกิดขึ้นอารมณ์เข้ามาทำให้เกิดเวทนาเกิดแล้วก็ดับไปไม่เป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสตัณหาเมื่อเป็นดังนี้จิตก็สงบได้เป็นอุเบกขาคือเป็นกลางได้และเป็นจิตที่ประพัดสอนคือพุทธองเป็นจิตที่อ่อนเป็นจิตที่ควรแก่การงานคือควรแก่ที่จะปฏิบัติทางปัญญาให้สะดวกขึ้นต่อไปเมื่อเป็นดังนี้จึงถึงขั้นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ตรัสสอนให้ทำสติรู้ทั่วถึงจิตจิตที่ได้รมมาแล้วในขั้นกายในขั้นเวทนาเป็นจิตที่สงบอารมณ์ไม่เข้ามาเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสตัณหาแต่ว่าจิตที่เครียดเกินไปขาดความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็อาจจะเป็นจิตที่หดหู่ไปได้เป็นจิตที่ไม่ผาสุกรู้สึกหดหู่เมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องปฏิบัติทำจิตให้บันเทิงโดยที่พิจารณาปฏิบัติให้จิตได้ปีติได้สุขแต่ว่าไม่ให้ปีติไม่ให้สุขนั้นมาปรุงจิตให้เป็นกิเลสแต่ให้จิตได้ปีติได้สุขเหมือนอย่างที่ปฏิบัติทำให้ร่างกายได้รับความผาสุกจากปัจจัยเครื่องอาศัยคือที่อยู่อาศัยผ้าหนุ่งหานยุกยาแก้ไขเป็นต้นแม้พระอรหันต์สาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าเองก็ต้องทรงอาศัยปัจจัยสี่นี้เพื่อให้ร่างกายมีความผาสุกจิตก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยปัจจัยที่ทำให้ผาสุกที่ให้เกิดปีติสุขจากสมาธิเพราะสมาธินั้นทำให้ได้ปีติได้สุขจากวิปัสสนาก็ทำให้ได้ปีติได้สุขเช่นเดียวกันแต่ละเอียดกว่าก็ให้มีสุขนี้หล่อเลี้ยงแต่ไม่ให้ปีติให้สุขนี้มาเป็นเครื่องย้อมใจให้ติดให้ยินดีให้จิตบันเทิงจึงตรัสสอนให้ทำสติทำจิตให้บันเทิงต่อจากนั้นก็ตรัสสอนให้มีสติทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิยิ่งขึ้นจิตก็ย่อมจะได้ความสงบยิ่งขึ้นค
ความประพัดสอนคือผุดผ่องยิ่งขึ้นอุเบกขาคือความที่มีจิตเป็นกลางวางได้ยิ่งขึ้นคือวางความยินดีความยินร้ายวางอารมณ์วางกิเลสทั้งหลายได้ยิ่งขึ้นและก็ให้ปฏิบัติทำสติคอยเปลื้องจิตไว้ด้วยมิให้ติดอยู่ในสมาธิด้วยมีอารมณ์อะไรเข้ามาก็ต้องคอยเปลื้องออกไปคือต้องคอยระมัดระวังบ่วงของมันที่คอยจ้องอยู่ที่จะโยนบ่วงเข้ามาเกี่ยวจิตต้องคอยเปลื้องจิตไว้ไม่ให้บ่วงของมันเข้ามาเกี่ยวได้ไม่ให้มันเกิดกิเลสดึงเอาไปได้ดังนี้ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติทำสติรู้ทั่วถึงจิตของตนปฏิบัติคอยรักษาจิตให้มีความบันเทิงชื่นบานปฏิบัติทำจิตให้ตั้งมั่นยิ่งขึ้นและปฏิบัติคอยเปลื้องจิตดังกล่าวปฏิบัติดังนี้ให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ก็เป็นอันปฏิบัติในอานาปานสติในขั้นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชี้ตรงเข้ามาถึงจุดสำคัญแห่งการปฏิบัติธรรมะคือจิตหรือจิตใจได้ตรัสไว้ในพระธรรมบทซึ่งแปลใจความว่าจิตดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากแต่ผู้ทรงปัญญาย่อมกระทำจิตให้ตรงได้เหมือนอย่างช่างสอนดัดไม้ที่จะทำเป็นลูกศรให้ตรงได้ฉะนั้นดังนี้ทุกคนย่อมทราบจิตของตนเองว่าดิ้นรนกวัดแกว่งไปในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย
อยู่เป็นประจำและหากว่าจะสังเกตดูเด็กเล็กๆที่หัดตั้งไข่ยืนขึ้นได้เดินได้วิ่งได้ก็จะเห็นว่าเด็กนั้นอยากจะร้องก็ร้องอยากจะวิ่งเมื่อไรก็วิ่งอยากจะเดินก็เดินอยากจะนั่งก็นั่งอยากจะนอนก็นอนไม่เลือกเวลาสถานที่อาการที่เด็กแสดงออกไปต่างๆนั้นก็แสดงถึงความดิ้นรนกวัดแกว่งแห่งจิตของเด็กนั่นเองแต่เมื่อโตรู้เดียงสาขึ้นได้มีการฝึกหัดให้รู้จักรักษากิริยาวาจาเป็นต้นเด็กก็จะค่อยๆสงบขึ้นไม่วิ่งไม่เดินไม่นั่งไม่นอนไม่ร้องเป็นต้นเหมือนอย่างเมื่ออย่างเล็กๆทั้งนี้มิใช่ว่าจิตของเด็กนั้นจะสงบก็คงดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่นั่นเองแต่ว่าอาศัยการฝึกหัดกิริยาวาจาต่างๆอันเนื่องเข้าไปถึงการฝึกหัดจิตใจจึงทำให้เริ่มมีสติเริ่มมีปัญญาที่จะควบคุมยับยั้งตัวเองมาเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขึ้นความที่มีสติปัญญาควบคุมยับยั้งตนเองก็มากขึ้นแต่ว่าจิตใจนั่นก็คงดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่นั่นเองแต่ว่ามีสติมีปัญญาที่จะควบคุมยิ่งขึ้นถ้าหากว่าไม่มีสติปัญญาควบคุมให้ยิ่งขึ้นไปแล้วแม้ว่าเด็กเล็กๆนั้นจะโตขึ้นจนถึงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็คงจะต้องอยากวิ่งก็วิ่งอยากเดินก็เดินอยากนั่งก็นั่งอยากพูดก็พูดอยากนอนก็นอนเหมือนอย่างเด็กเล็กๆนั่นเองเพราะจิตนี้ดิ้นรนวัดแกว่งไปอย่างนั้นบ้างไปอย่างนี้บ้างเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าสติและปัญญาของผู้ใหญ่มีน้อยเหมือนอย่างสติปัญญาของเด็กเล็กๆแล้วแม้จะเป็นผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่ก็คงจะปฏิบัติเหมือนอย่างเด็กเล็กๆนั่นเองเพราะภาวะของจิตดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่เช่นเดียวกันอันนี้แสดงให้เห็นอานุภาพ
ของสติปัญญาที่ควบคุมจิตใจอันได้รับการฝึกอบรมมาตั้งแต่เป็นเด็กโดยที่มีมารดาเป็นต้นบิดาโดยที่มีมารดาบิดาเป็นต้นได้คอยเริ่มแนะนำอบรมเรื่อยมาตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ในโรงเรียนตลอดมาจนถึงพระพุทธเจ้าซึ่งทุกคนได้มาฝึกหัดปฏิบัติตามพระธรรมที่ทรงสั่งสอนจึงรู้จักที่จะมีสติมีปัญญาควบคุมจิตใจตลอดจนถึงกิริยาวาจาให้อยู่ในมัญญาตคือในขอบเขตที่งดงามเรียบร้อยเหมาะสมอันอาการที่แสดงออกเป็นกิริยามัญญาตอันเรียบร้อยงดงามไม่ลุกลิกเหมือนอย่างเด็กเล็กๆดังที่กล่าวนั้นคือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าศีลที่แปลตามศัพท์ว่าความเป็นปกติก็คือความเรียบร้อยแต่ว่ามักจะอธิบายศีลกันว่าคือความงดเว้นต่างๆจากการแสดงกิริยาทางกายทางวาจาที่ไม่เรียบร้อยดีงามตลอดจนถึงงดเว้นจากความประพฤติที่ไม่ดีไม่ชอบทางกายทางวาจาอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนดังที่มีแสดงว่างดเว้นจากการฆ่าเขาบ้างการลักของเขาบ้างเป็นต้นน้อยข้อบ้างมากข้อบ้างตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้สำหรับบุคคลผู้ที่มีวัยมีอายุและมีเจตนาต่างๆกันจะพึงรับปฏิบัติเช่นเมื่อเขามาบวชเมื่อเป็นเด็กๆบวชเป็นเนนก็ปฏิบัติอยู่ในศีลของเนนอายุมากเข้าเป็นภิกษุก็ปฏิบัติอยู่ในศีลของภิกษุเป็นต้นซึ่งมารวมความเข้ามาแล้วก็คือการที่รักษากิริยากายวาจาให้เป็นปกติดังจะพึงเห็นได้ว่าอันกิริยากายวาจาที่เป็นปกตินั้นเมื่อเขามานั่งปฏิบัติเป็นสมาธิอยู่นี้ก็สำรวมไม่เอนกายไปเอนกายมาไม่ยกมือขึ้นไม่ยกมือลงไม่หันหน้าไปข้างซ้ายไม่หันหน้าไปข้างขวาไม่พูดซุบซิบซุบซิบคุยกันนี้เป็นต้นซึ่งเป็นอาการกิริยากายวาจาที่เป็นปกติเรียบร้อยดีงามตลอดจนถึงไม่เล่นซุกซนอย่างเด็กเพราะเมื่อเด็กก่อนบวชก็ซุกซนแต่เมื่อเขามาบวชแล้วแม้จะเป็นเนรเล็กๆก็ต้องสำรวมกิริยากายกิริยาวาจาไม่เล่นต่างๆตลอดจนถึงเล่นสนุกหรือเล่นรังแก
ร่างกายชีวิตสัตว์เล็กๆน้อยๆเช่นบีมดเล่นกบยุงอะไรเหล่านี้เป็นต้นต้องงดเว้นทั้งหมดให้กิริยากายวาจาสงบเรียบร้อยดีงามดังนี้แหละคือศีลซึ่งเป็นการควบคุมกายวาจานี้เองและโดยตรงนั้นก็คือควบคุมจิตใจโดยที่เริ่มรู้เดียงสาความรู้เดียงสานั้นก็คือตัวสติตัวปัญญานั่นเองที่เริ่มบังเกิดขึ้นมาในอันที่จะมีจิตอันประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาสำหรับที่จะได้ควบคุมกิริยากายวาจาของตนเองให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงามอันนี้คือตัวศีลซึ่งมีลักษณะเป็นอันเดียวถ้าหากว่าควบคุมกิริยากายวาจาโดยที่มีจิตใจรู้เดียงสาคือว่ามีตัวสติมีตัวปัญญาดังที่กล่าวนั้นควบคุมจิตใจได้ให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงามแล้วกายวาจาก็ย่อมจะเป็นปกติและเมื่อกายวาจาตลอดจนถึงจิตใจเป็นปกติเรียบร้อยดีงามแล้วก็เป็นอันว่าเป็นตัวศีลซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องนับข้อว่าเป็นศีล5เป็นศีล8เป็นศีล10เป็นศีล227เพราะศีลทั้งหมดนั้นรวมอยู่ในตัวความปกติเรียบร้อยดีงามทั้งกายทั้งวาจาและทั้งจิตใจนี่เองฉะนั้นจึงต้องอาศัยจิตนี้เองที่จะต้องฝึกจะต้องดัดจะต้องอบรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ทรงปัญญาย่อมกระทำจิตให้ตรงคือไม่ให้ดิ้นรนไม่ให้กวัดแกว่งเหมือนอย่างช่างสอนดัดไม้ที่จะทำเป็นลูกศรให้ตรงอันการดัดไม้นั้นต้องอาศัยความร้อนลนไฟดัดและก็ได้มีภาษิตของไทยเราว่าไม้อ่อนดัดง่ายแต่ไม้แก่ดัดยากถ้าเทียบอย่างบุคคลดัดตั้งแต่เป็นเด็กๆย่อมดัดง่ายเพราะเด็กเหมือนอย่างไม้อ่อนแต่ผู้ใหญ่นั้นอาจจะดัดยากขึ้นแต่อันที่จริงนั้นเมื่อมาถึงพระพุทธศาสนาอันแสดงถึงจิตเป็นส่วนสำคัญในการฝึกอบรมอันธรรมชาติของจิตนั้นจะเป็นของเด็กของผู้ใหญ่ก็เป็นสิ่งที่มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเป็นสิ่งที่ดัดได้ด้วยกันทั้งนั้นจิตของเด็กก็ดัดได้จิตของผู้ใหญ่ก็ดัดได้แต่ว่าอาจจะมียากกว่ากันตรงที่ว่าเป็นผู้ใหญ่นั้นได้มีความเคยชินในความประพฤติต่างๆมากขึ้นและมีทิฏฐิมานะของตัวเองมากขึ้น
จึงทำให้บังเกิดความดื้อด้านในอันที่จะรับอบรมยากขึ้นเท่านั้นแต่ก็สามารถที่จะทำลายหรือกำจัดความดื้อความประพฤติเคยชินต่างๆได้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดัดได้ทรงทรมานบุคคลต่างๆตามเรื่องที่ได้มีแสดงไว้ในที่ต่างๆดังเช่นเมื่อพระองค์เสด็จไปโปรดพวกบูราณชนินคือคณะฤาษีโยคีคณะหนึ่งซึ่งนับถือการบูชาไฟมีจำนวน 1,000 รวมกันโดยที่มีฤาษีโยคีสามพี่น้องเป็นหัวหน้าแยกกันอยู่พระพุทธองค์ต้องทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์ทำลายทิฏฐิมานะของท่านชนินเหล่านั้นเสียก่อนเพราะท่านชนินเหล่านั้นมีทิฏฐิมานะว่าตนเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมรับที่จะฟังคำสั่งสอนของพระองค์เพราะถือตัวเป็นพระอรหันต์เป็นคณาจารย์ใหญ่มีแต่ผู้อื่นมาฟังคำสั่งสอนของตนตนไม่อยู่ในฐานะที่จะฟังคำสั่งสอนของใครเสียแล้วจึงต้องทรงแสดงอิทธิฐานทำลายทิฏฐิมานะอันผิดของท่านเหล่านั้นและท่านก็มีแสดงไว้ว่าเมื่อทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ไปทีแรกท่านชนินที่เป็นหัวหน้าท่านก็คิดว่าท่านสมณะผู้นี้เก่งแต่ก็ยังสู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าจึงต้องแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ไปหลายอย่างหลายประการจนท่านมีความสำนึกตนว่าท่านไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ก็เป็นอันว่าได้สงบหรือละทิฏฐิมานะอันผิดของตนเมื่อเป็นดังนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมะสั่งสอนเพราะเมื่อท่านละทิฏฐิมานะเดิมได้แล้วก็เป็นอันว่าพร้อมที่จะฟังเมื่อพร้อมที่จะฟังท่านจึงทรงสั่งสอนและเมื่อได้ทรงสั่งสอนจบลงแล้วท่านก็ได้ปัญญาเห็นธรรมะดังนี้เพราะฉะนั้นวิธีสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีแสดงไว้ว่าเป็นปาฏิหาริย์สามอิทธิปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการแสดงฤทธิ์อาเทศนาปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือทรงแสดงดับใจเพราะทรงรู้ถึงอุปนิสัยวาสนาบารมีของผู้ที่จะทรงแสดงธรรมะสั่งสอนจึงทรงแสดงธรรมะสั่งสอนให้เหมาะสมแก่อัธยาศัยนิสัยบารมีของผู้ฟังได้และสามอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คืออนุสาสนีคืออนุศาสตร์สั่งสอนไปตามธรรมะท
ที่ควรแสดงสั่งสอนสำหรับปาฏิหาริย์ทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงมีอยู่อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงทรงสามารถดัดบุคคลที่ควรดัดได้ดังพระพุทธคุณบทว่าปุริสดัมมาสารถิเป็นสารถีดัดฝึกคนที่ควรดัดได้ดังนี้กิจที่ปาฏิหาริย์นั้นเมื่อกล่าวโดยตรงก็คือว่าเป็นวิธีที่จะทำลายทิฏฐิมานะของผู้ฟังลงให้ได้เสียก่อน